ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้นำเสนอการปาฐกถาพิเศษของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งท่านได้ปาฐกถาเรื่องแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่หอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมรายละเอียดยังมีมากมายครับวันนี้จึงนำท่านผู้ชมมาฟังในชุดที่2ครับต่อเนื่องจากคราวที่แล้วซึ่งท่านจะได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อท่านผู้ชมจะได้นำความรู้ตรงนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาที่ชัดเจนต่อไปครับในช่วงนี้มีอะไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับแต่ที่ประชุมอาจจะสัมพันธ์กับการให้สัมภาษณ์ของท่านรองนายกวิษณุไม่ยอมรับลูกในข้อที่1ที่ให้มีการร่างพระราชบัญญัติเองโดยสปช.เพราะฉะนั้น4ข้อนี้ไม่มีการดำเนินการโดยสปช.ไม่มีการยกร่างพรบ.ไม่มีการยกร่างพรบ.การแก้ไขพรบ.คณะสงฆ์2505โดยสปช.เอา4เรื่องนี้ส่งให้คณะรัฐมนตรีไปดำเนินการถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นด้วยคณะรัฐมนตรีก็จะมีการเป็นเจ้าภาพร่างพรบว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของวัดและพระภิกษุเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้พ้นจากสนามของสปช.มาอยู่ในสนามของครม.เมื่อส่งมาที่ครม.ครม.ก็ต้องรับลูกตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ว่าส่งเรื่องมาแล้วต้องดำเนินการต่อไปเมื่อส่งเรื่องมาแล้วสปช.มีความเห็นชอบวันที่24มีนาคมปีนี้วันที่28เมษายน2558นี้ข้อเสนอแนะ4ข้อที่ประชุมครม.รับทราบว่ามีการเสนอแต่ยังไม่ได้เห็นชอบโปรดเข้าใจตรงนี้เพียงแต่รับทราบว่ามีการนำเสนอโดยสปช.การจะให้ความเห็นชอบครม.ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นแม่งานจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาข้อยุติว่าจะทำตามที่สปช.เสนอหรือไม่แล้วเสนอกลับไปที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30วันภายใน30วันต้องประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอกลับไปว่าจะเอาตามที่สปช.เสนอหรือ4ข้อหรือไม่เรื่องก็มาถึงพ.ศ.สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติก็นำเข้าที่ประชุมมหาเถรสมาคมที่ประชุมมหาเถรสมาคมก็
ตะลูกออกมอบ3รูปมีพระพรหมโมลีที่นั่งอยู่นี้เป็นต้นไปศึกษาศึกษาร่วมกับพศได้ความว่ายังไงแล้วจะนำกลับไปเสนอก็แล้วแต่อัธยาศัยของพระพรหมโมลีเพราะฉะนั้นเรื่องมันก็ไปลูกมันก็ไปอยู่ที่ถ้าเป็นฟุตบอลก็ไปอยู่ในสนามของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติก็เรียกระดมความคิดระดมความคิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือกันเมื่อวันที่20พฤษภาคม2558แต่ก่อนที่จะประชุมกันในวันที่20เนี่ยได้ปรึกษากับผู้แทนมส. 3รูปได้ปรึกษากับผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลว่าจะเอาอย่างไรกันในที่สุดก็ตกผลึกเป็นข้อเสนอของพส.เองไม่ใช่ของไม่ใช่ของมหาเถรสมาคมนะเป็นของพส.โดยคำแนะนำของผู้แทน3รูปนี่แหละคุยกับทางฝ่ายรัฐบาลออกมาเป็นข้อเสนอแนะเวอร์ชันฉบับมหาฉบับฉบับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติโดยเราจะไม่ไปโต้แย้งกับข้อเสนอแนะของสปช.ไม่ทะเลาะกันวิธีดำเนินการก็คือเราเองก็มีคณะสงฆ์ก็มีแนวคิดในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาอยู่แล้วในแนวทางของเราขณะที่สปช.เสนอ4ข้อพส.สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะตัวแทนคณะสงฆ์เสนอ6ด้าน6ด้านนี้คือภารกิจ6ด้านของคณะสงฆ์ปกครองศาสนศึกษาศึกษาสงเคราะห์เผยแผ่สารูปการสาธารณสงเคราะห์พูดภาษาพระว่าเราจะปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาใน6ด้านอย่างไรบ้างเป็นเวอร์ชั่นของพส.เสนอกลับไปที่ครม.ภายใน30วันก่อนจะเสนอกลับก็ยกร่างขึ้นมาแล้วไปปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาได้แก่กระทรวงการคลังเช่นเรื่องภาษีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเช่นจะเอาสตง.มาตรวจเงินวัดไหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยผลการประชุมก็คือมีการอภิปรายกันต่างๆนานาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่องจะไปตรวจทรัพย์สินของวัดเนี่ยนะทำบัญชีบอกมันไม่ใช่ทุกวัดนี่มีเงินเยอะให้ตรวจวัดต่างจังหวัดนี่ส่วนใหญ่ไม่มีเงินให้เยอะขนาดนั้นเรื่องเก็บภาษีไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นส่วนราชการต่างๆไม่เอาด้วยส่วนราชการทั้งหลายที่เกี่ยวข้องที่คณะรัฐมนตรีให้มาให้พส.ไปปรึกษาเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ6ภารกิจของคณะสงฆ์ที่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติได้ยกร่างเป็นตุ๊กตาเป็นเวอร์ชั่นของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
และเมื่อเห็นชอบวันที่20พฤษภาคม2558ก็จะได้นำเสนอปรึกษาหารือกันเป็นการภายในกับผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลก็ได้นำเสนอกลับไปที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำไมต้องส่งเรื่องกลับเพราะมติคณะรัฐมนตรีมีไว้ว่าภายใน30วันถ้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและพ.ส.ไม่ส่งข้อเสนอแนะข้อโต้แย้งกลับไปคณะรัฐมนตรีจะถือเอาฉบับของสปช.ให้ความเห็นชอบตามนั้นโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นมติครม.ในทุกเรื่องถ้าทำเสนอไปที่ส่วนราชการไหนในเรื่องใดแม้กระทั่งเรื่องการพลังงานเรื่องอะไรก็ตามส่วนงานที่เกี่ยวข้องไม่โต้แย้งไม่มีข้อเสนอของตัวเองเขาก็จะเอาฉบับของสปช.เป็นมติให้ความเห็นชอบของรัฐบาลเพราะฉะนั้นพ.ส.นิ่งเฉยไม่ได้สำนักงานพัฒนาแห่งชาติจึงเสนอภายใน30วันตามที่กำหนดและได้ทราบว่าท่านรองนายกวิษณุเครืองามเห็นชอบกับร่างฉบับพ.ส.ในภารกิจ6ด้านมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเรียนถวายและจะให้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปในการที่มาพูดเรื่องนี้ก่อนที่จะโดดข้ามไปถึงว่ามีประเด็นอะไรบ้างขอให้ข้อสังเกตว่าความสับสนในเรื่องของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามันเกิดจากอะไรทำไมถึงมีการโต้แย้งรายวันพูดกันไปพูดกันมาเหตุหนึ่งมาจากความเข้าใจเรื่องปฏิรูปไม่ตรงกันการปฏิรูปไม่ใช่ปฏิวัติแต่หลายคนพูดถึงปฏิรูปพระพุทธศาสนาเหมือนปฏิวัติกิจการพระพุทธศาสนาถ้าปฏิรูปคุยกันดีๆมันไม่ทะเลาะกันแต่อยู่ๆจะมาปฏิวัติมันก็ทะเลาะกันการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาต้องยึดหลักที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสได้มีมหาสมณะมติไว้ปรากฏอยู่ในแถลงการคณะสงฆ์ปีพุทธศักราช2457ความว่าภิกษุสงฆ์มีกฎหมายอันจะพึงฟังอยู่3ประเภทใครจะมาแตะเรื่องกิจการพุทธศาสนาทำได้อยู่ใน3ประเภท 1. กฎหมายแผ่นดิน 2. พระวินัย3. จารีตอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้อยู่ๆจะมาเปลี่ยนกิจการพุทธศาสนาโดยอาศัยกฎหมายแผ่นดินอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูพระวินัยอยู่ๆมีกฎหมายมีพระวินัยอย่างเดียวก็จะมาเปลี่ยนอีกดูจารีตคณะสงฆ์ในประเทศไทยมีจารีตต่างจากคณะสงฆ์ลังกาคณะสงฆ์พม่าเมื่อเร็วๆนี้ได้ยินพวกปฏิรูปบางท่านบอกว่าทำไมไม่เขียนให้พระสงฆ์ไทยมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งให้เหมือนพระสงฆ์ศรีลังกาพระสงฆ์ศรีลังกาอย่าว่าแต่มีสิทธิ
ในการออกเสียงเลือกตั้งเลยสามารถสมัครเป็นผู้แทนก็ได้เพื่อนของผู้พูดนี่เป็นสสก็หลายรูปมีพระสมัครเป็นประธานาธิบดีก็เคยจารีตเขาเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่ๆเอาเรื่องกฎหมายแก้กฎหมายให้พระเลือกตั้งได้ให้เป็นหัวคะแนนได้กฎหมายท่านแก้ได้พระวินัยก็สองงามสองแง่ทำไมพระลังกาทำได้เพราะฉะนั้นท่านต้องดูสามเรื่องเวลาปฏิรูปและสองเรื่องอย่าเอากฎหมายอย่างเดียวมาพูดกันโดยเฉพาะกิจการพระศาสนาของคณะสงฆ์เรามีพระวินัยกำกับเรามีจารีตกำกับพระวินัยกับจารีตเป็นความมั่นคงของพุทธศาสนาในประเทศไทยที่ทำให้เรียกว่าเถรวาทเถรวาทคือปฏิบัติตามมติของพระมหากัสสปะในการสังฆายนาครั้งที่หนึ่งไม่บัญญัติเพิ่มเติมในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ถอนในสิ่งที่บัญญัติเมื่อผ่านมา 2,500 ปีจารีตที่ฝังรากกลายเป็นบัญญัติภาษาสมัยใหม่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรศาสนามีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งกล้าที่ชาวบ้านไม่เข้าใจเช่นพระลิขิตหรือคำประกาศของกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ในยุคที่ใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์2484เรื่องห้ามบวชสามเณรีถ้าพูดตามกฎหมายทั่วไปเมื่อยกเลิกพระราชบัญญัตินั้น2484กฎหมายลูกก็ต้องยกเลิกไปด้วยบทเฉพาะการมักจะเขียนอย่างนั้นให้ทำใหม่แต่ทุกวันนี้เราก็ยังอ้างประกาศของกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ในเรื่องนี้สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จสังฆราชก็ทรงอ้างเรื่องนี้มองในภาษากฎหมายอาจจะถือว่าหมดอายุความแต่พระวินัยและจารีตเป็นวัฒนธรรมองค์กรออกกฎหมายก็ได้แต่มันขัดกับพระวินัยและจารีตเท่ากับทำลายระบบเถรวาทอันเป็นความแข็งแกร่งของพุทธศาสนาแบบไทยลังกาพม่าฉะนั้นเวลาที่ปฏิรูปอย่ามองแต่แง่กฎหมายอย่างเดียวให้มองพระวินัยและจารีตในคณะสงฆ์และผู้ที่จะรู้ดีคือองค์กรสงฆ์เองเขาจะรู้อะไรคือวัฒนธรรมองค์กรอะไรคือพระวินัยอะไรคือจารีตที่จะต้องปฏิรูปที่จะต้องปรับปรุงถ้าเอากฎหมายเข้าไปแทรกแซงอย่างเดียวมันอาจจะทำลายวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งขององค์กรและก็ทำลายพลังศาสนาฉะนั้นที่รองนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าอะไรที่จะต้องไปกระทบคณะสงฆ์โดยเพราะเรื่องออกกฎหมายต้องถามคณะสงฆ์ก่อนถูกต้องโบราณราชประเพณีก็ทำมาอย่างนี้การปฏิรูปในปัจจุบันก็ต้องเป็นไปอย่างนี้โดยยึดหลักที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าท่านวางเอาไว้ร้อยปีมาแล้วรัฐบาลยุคต่อมาก็ปฏิบัติตามนี้มันก็ไม่มีเรื่องให้เถียงกันมากนักพระวินัยและจารีตสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คารพวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิรูปถ้าเราไม่เคารพวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังทำกันอยู่มาตรา109ก็ยังเก็บวัฒนธรรมองค์กรของคณะสงฆ์ไทยเอาไว้บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1. เป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชไม่มีสิทธิ์นะพวกท่านอ่ะและไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับข้อ2พวกที่อยู่ถูกเพิกถอนสิทธิ์บ้างหรือไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกต้องคุมขังและไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเรายังไม่ว่าอะไรเลยรัฐธรรมนูญทุกฉบับเขียนอย่างนี้แลกกันไหมล่ะมาเก็บภาษีเราแล้วเราขอสิทธิ์อะเลือกตั้งอะตั้งพรรคอะเอาไหมล่ะไม่อยากพูดเดี๋ยวมันขัดจารีตเกิดเขาเอาขึ้นมาเอาไหมล่ะแล้วไปอนุญาตให้พวกกึ่งวัดกึ่งพระไปตั้งพรรคการเมืองแล้วมาย่ำยีคณะสงฆ์อ่ะไม่ปกป้องไม่อุปถัมภ์คุ้มครองคณะสงฆ์ก็ให้คณะสงฆ์ไปตั้งพรรคเอาสิไม่ได้ต้องเคารพวัฒนธรรมองค์กรจารีตอย่างเราจึงไม่ได้พูดกันในเรื่องประเด็นนี้เลยเห็นไหมคณะสงฆ์ทุกยุคทุกสมัยไม่พูดเรื่องสิทธิในการเลือกตั้งในเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทุกอย่างต้องตกเป็นของสงฆ์เหรอการถวายทานของชาวบ้านมันมีสองอย่างถวายเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งเป็นสิทธิของท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานทำบุญให้เจาะจงรูปใดก็เป็นขององค์นั้นไม่ใช่บวชมายึดหมดพระวินัยจารีตเขายังบอกว่ามีปาติปุคคลิกทานส่วนอยากจะให้เป็นของสงฆ์ก็บอกสิเป็นสังฆทานถวายวัดพระท่านก็ไม่ว่าอะไรจะพูดก็ให้ดูพระวินัยพระสูตรวัฒนธรรมองค์กรจะเก็บภาษีพระน่ะเหรอองค์กรศาสนาทั่วโลกได้รับการยกเว้นภาษีหมดเลยทุกประเทศเพิ่งเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาประเทศที่เป็นแบบอย่างได้ในเรื่องกฎหมายวัดไทยไปเปิดที่นู่นไม่ต้องเสียภาษีจดทะเบียนเป็น non-profit organization องค์กรที่ไม่ได้แสวงหากำไรหลายประเทศ non-profit organization องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเนี่ยยกเว้นภาษีหมดและถ้าบังเอิญศาสนาในประเทศไทยไม่ได้ยกเว้นภาษีโดยเฉพาะพุทธศาสนาก็ต้องทำให้เสมอกันศาสนาอื่นๆเก็บให้หมดที่มาจากอเมริกามาสอนอยู่ศาสนาอะไรก็ตาม5ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามรามีดูเก็บเหมือนกันหมดเขาก็จะหาว่ารัฐบาลหน้ามืดเป็นไปไม่ได้ทั่วโลกเขาไม่ทำกัน non-profit organization ไม่แสวงหากำไรแต่ถามว่าหากำไรได้ไหมเงินของวัดหาได้เอามาใช้เพื่อ charity ไม่ใช่ของส่วนตนของวัดเอามาใช้เพื่อการบริจาคสาธารณะเพราะฉะนั้นเราจะไปตั้งกองทุนเอาไปฝากธนาคารได้ทั้งนั้นทั่วโลกเขาก็ทำกันให้มีธนาคารมาช่วยจัดการทรัพย์สินของวัดทำได้ไม่ถือว่าแสวงหากำไรเพราะเมื่อได้กำไรมามันก็เป็นของส่วนกลางของวัดแล้วก็เอาไปใช้สาธารณกุศลทั่วโลกเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ขัดเฉพาะวัฒนธรรมองค์กรนะขัดวัฒนธรรมของโลกด้วยจากที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมดิษฐ์ท่านได้กล่าวไว้ท่านผู้ชมคงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนามากพอสมควรนะครับ
รายละเอียดยังไม่จบนะครับยังมีช่วงที่3ตอนที่3ที่จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบโดยเฉพาะพระเถรานุเถระที่มีความกังวลเรื่องของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาดังนั้นทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงนำสิ่งเหล่านี้มาให้ทุกท่านได้รับทราบเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิรูปดังกล่าวนะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่าเพื่อ